ก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กันกับผมอีกแล้วกับบุญสุพลในเกม Yu-Gi-Oh! Duel Links นะฮะหลังจากที่หมดอีเวนต์ของอัน Welcome to Duel Academy เมื่อตอนเที่ยงวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่มาแล้วฮะก็คือ Tag Duel Tournament ซึ่งก็จะเป็นการดูเอลแบบแพ็คทีมอะฮะแพ็คทีมกับบอทนี่แหละฮะแพ็คทีมกับบอทซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นนะเพราะผมจะรอเล่นพร้อมกันกับพี่หวมจะมานี่เลยก็เราไปดูที่รีวาร์ดเท่าที่ผมดูมานะอันนี้เป็นอีเวนต์ครั้งแรกที่ผมจะได้เล่นด้วยเป็นอีเวนต์ครั้งแรกที่ผมได้เล่นก็เราไปดูเช็งคับก่อนมันมีกี่คับก็คับแรกก็จะเป็นของ Stardust Cup คับที่2ก็จะเป็นคู่กับอันนั้นมั้งชูไดก็อ่ะเรามาดูอีเวนต์หน้าตาอีเวนต์แล้วรางวัลเท่าที่ผมไปลองสังเกตมานะก็แต่ละรอบมันจะได้เพชรเยอะอยู่แล้วก็มันจะได้การ์ดใหม่ๆด้วยแล้วคราวนี้เท่าที่ลองสังเกตเนาะเราไปดูรีวาร์ดแนะนำดีกว่ารีวาร์ดแนะนำอีเวนต์แคมเปญเนี่ยแท็กดูเวลทัวร์นาเมนต์ก็หลักๆเลยเราก็แค่ไปลงอีเวนต์แล้วเราก็เอาการ์ดที่เราจัดเด็กมานะฮะก็ไปลงอีเวนต์เฉยๆธรรมดานี่แหละไม่ได้มีอะไรมากก็ไปแค่ดูเวลนั่นแหละหลักการแล้วคราวนี้เรคคอมเมนต์รีวาร์ดก็คือจะเป็นการ์ดที่มีอยู่ในการ์ดที่มันมีอยู่ในเขาเรียกว่ารางวัลรางวัลเนาะก็จะมีของตั้งแต่การ์ดกับดักแบ็คเมจิกครับแชมเปี้ยนอันนี้การ์ดนี้ทำอะไรได้เวนการ์ดเอฟเฟกต์ออกอันนี้เป็นการ์ดกับดักนะฮะก็โอ้โหวินี่โกงนะนี่เรียกสตาร์ดดากอนออกมาได้เลยแล้วเท่าที่ผมสังเกตดูเนาะการ์ดที่ผมสนใจน่าจะเป็นการ์ดใบการ์ดที่ผมสนใจ Shining Flaming Man ผมก็มีแล้วผมมีเพราะว่าผมเอาตั๋วไปแลกนะตอน ID ก่อนผมลืมบอกอันนี้ ID ใหม่ผมนะอันนี้ ID ใหม่ผมแต่ว่าเดี๋ยวแค่เอา ID นี้มาลองเล่นอีเวนต์ให้ดูก่อนสักตา2ตาอ่ะเราไปลองเล่นอีเวนต์เลยแล้วกันซึ่งเขาก็บอกให้ด้วยว่ามันจะมีลอตเตอรี่นะฮะเหมือนกับครั้งก่อนเลยเราก็กดลอตเตอรี่ฟรีดูที่ว่าเราจะได้การ์ดอะไรบ้างโอเคอาจจะเกลืออันเนี้ยแกมโบไม่ต้องไปสนใจโหได้เหรียญนี่แค่กดฟรีครั้งแรกได้ตังเยอะมากเลยไปดูลอตเตอรี่รีวาร์ดแล้วกันฮะเราจะได้อะไรเป็นอะไรบ้างลอตเตอรี่บุกรีวาร์ดนี่ก็จะได้เป็นพวกจำพวกการ์ดที่ตามที่เห็นนี้เลยฮะตามที่เห็นนี้เลยก็จะเป็นการ์ดอะไรก็ไม่รู้สเปซสปะแล้วก็ได้ทั้งเพชรด้วยโอเคไหนๆก็ไหนๆละลองเล่นสตาร์หนึ่งแล้วกันเทิร์นที่1เทิร์นที่2มันจะบอกวิธีการเล่นเนาะเป็นการแท็กดูเอลโอเครู้ละมาโอ้ระดับผมอยู่ละอันนี้ ID ใหม่นะดีซาวโบนัสทำไมโบนัส 1,200 จะได้ลอตเตอรี่อ่ะไปเล่น40เลยไม่กลัวฮะเพราะว่าID ใหม่ผมนี้การ์ดผมน้อยมากการ์ดผมน้อยมากแต่ว่าเด็กที่จัดมานี่คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะมีสิทธิ์ชนะอยู่ฮาร์ดบอทคู่ผมยูเซมันเก่งพอนะดูก่อนผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ายูเซมันมีการ์ดอะไรใช้โอเคดูละจะเล่นยังไงรู้ผมได้โจมตีเลยไหมอันนี้อินเซกเตอร์นะฮะเด็กแมลงก่อนที่ดูเซมเลยการ์ดอะไรเนี่ยเฮ้ยโจมตีได้เลยเหรอตีเลยโอเคอ่ะดูเซใช้การ์ดอะไรดูเซชิงโคนะพอแล้วตีเลยนั่นแหละจัดไปเดือดมากดูเซเดือดมากฮะเรียบร้อยชนะเลยไอเด็กผมโกงนะไอยูเซมก็โกงกันนั่นแหละโอเคจะน้องจริงได้อะไรมาบ้างโอ้ได้คอยมาเท่านี้เราจะได้โอ้ได้27มา Stardust Cup ไปรอบที่2รู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้ากดฟรีไปแล้วรอบนึงเนี่ยมันจะมาสอนการกดลอตเตอรี่ซึ่งผมกดไปแล้วรอบนึงก็อยากออกมาละก็เล่นให้ดูแล้วนะฮะพอไปประมาณสัก1รอบ
ไม่รู้ว่าขับมันจะมีขับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีอยู่3ขับอ่ะเนออสดาร์คเมจิกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดให้ตอนไหนผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเปิดให้ตอนไหนแต่ก็เดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตามนั้นนะเล่นตามนั้นเลยโอเคฮะนี่สำหรับอีเวนต์ใหม่เนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับอันนี้เป็น ID ใหม่ผมนะถ้าใครก็เป็นชื่อเดิมแหละฮะเป็นชื่อเดิมกับตัวละครกับ ID เก่าผมเลยเป็นชื่อแทบจะชื่อเดียวกันเลยนะแค่เติมหมายเลข2เฉยๆใครอยากแอด ID นี้มากก็ได้นะเดี๋ยวผมเอารูปที่มันเป็นเอกลักษณ์หน่อยแล้วกันเอาเป็นรูปแมวตัวนี้โอเคฮะนี่คือ ID ใหม่ผมก็ยังไงก็เดี๋ยวต้องลองเล่นกันดูเนาะส่วนผมก็เดี๋ยวขอตัวไปนั่งปั่นเลเวลให้กับ ID ใหม่ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าคือจะต้องรีบเอาการ์ดพวกตอนนี้คือผมทำ ID ใหม่เพราะผมจัดเด็กใหม่ด้วยตามนั้นโอเคฮะสำหรับอีเวนต์แท็กดูเรลทัวร์นาเมนต์ก็อย่าลืมเล่นกันนะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ถึงตอนเที่ยงตามนั้นโอเคฮะเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ